สู่ช่วงกล้าคิดเปลี่ยนในรายการสะพานสายรุ้งกันค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมาร่วมพูดคุยกันกับประเด็นต่างๆในสังคมทั้งเรื่องของเด็กโรงเรียนการศึกษาครอบครัวสิ่งแวดล้อมรวมถึงเรื่องราวที่กำลังถูกพูดถึงกันมากในสังคมสุรักษ์ศิวรักษ์เจ้าของนามปากกาส.ศิวรักษ์เป็นนักเขียนชาวไทยและนักวิชาการอิสระที่เป็นที่รู้จักทั่วไปจนได้รับสมญานามว่าปัญญาชนสยามมีชื่อเสียงอย่างมากในการวิจารณ์อย่างไม่เกรงใจใครไม่เกรงอำนาจผู้ใดแต่ไม่ว่าใครจะรู้จักอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ผ่านแง่มุมใดก็ตามแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือปัญญาชนสยามผู้นี้ได้สร้างบทบาทตนเองต่อการวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นความขัดแย้งทางชนชั้นในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเขาเป็นผู้เฝ้าดูสังคมไทยและวิพากษ์ได้อย่างแหลมคมและอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่27มีนาคม2560อาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ก็จะมีอายุครบ85ปีในช่วงกล้าคิดเปลี่ยนจึงอยากพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักเรื่องราวของอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์กับเบื้องลึกเบื้องหลังความคิดชีวิตและการทำงานของท่านที่มีบทบาทต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากและแขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวกับเราในวันนี้ก็คือดร.อุทัยดุลยเกษมนักวิชาการและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรไปชมกันเลยค่ะอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ปีนี้จะครบรอบ84ใช่ไหมครับแล้วจะขึ้น85แล้วมีนานเหรอ85แล้ว เพราะว่าเกิดวันที่27อะไรล่ะมีนาคม2475ครับเมื่อเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยอยากจะถามดร.อุทัยว่าอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์สำคัญยังไงกับสังคมไทยคือผมคิดมันมามองจากได้หลายมิตินะผมคิดว่าอาจารย์สุรักษ์เองเนี่ย เกิดขึ้นในยุคที่ผมคิดว่าคนไทยยังคิดว่าประการแรกนะครับเมื่อไปเรียนหนังสือสูงๆกลับมาจากโดยเฉพาะจากต่างประเทศเนี่ยกลับมามันต้องมาเป็นขุนนางมารับราชการก็ไต่เต้าขึ้นไปอันนี้ผมว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยแหวกจากวงนี้ได้ให้เราเห็นเป็นตัวอย่างอย่างน้อยในสายตาเราก็เป็นคนแรกๆที่ความรู้ความสามารถมากแต่เราก็คิดว่าอาจจะเชื่อมั่นว่าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยเอาดีได้ทางราชการแน่นอนแต่อาจารย์เนี่ยตัดสินใจเลือกที่ไม่เข้าสู่ระบบราชการอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคือผมคิดว่าอย่างนี้ด้วยนะจารย์สุรักษ์เล่าให้ฟังว่าจงพลสุรินทร์ได้ชวนที่จะทำงานแล้วอาจารย์สุรักษ์เนี่ยสามารถจะเป็นกุญสือเหมือนกับหลวงวิจิตรวาทการได้นะความสามารถอาจจะเหนือกว่าด้วย แต่อาจารย์สุรักษ์ก็ปฏิเสธในเรื่องเหล่านี้ไปเชิญอันนี้อาจารย์สุรักษ์อันนี้สำคัญมากนะเพราะว่าสังคมไทยมันเป็นสังคมเขาเรียกสังคมอุ้มชูสังคมอำนาจนิยมเนี่ยคนที่ปฏิเสธอันนี้ยังได้เนี่ยมันต้องมีลักษณะที่ผมว่าพิเศษน่าสนใจต้องมีความเชื่อมั่นในหลักการบางอย่างมั่นคงมากที่จะทำได้หลังจากอาจารย์สุรักษ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ได้ทำงานในสถานีวิทยุ BBC ในประเทศอังกฤษระหว่างพุทธศักราช2503ถึง2504เมื่อกลับมาเมืองไทยแล้วได้ทำงานในสำนักแถลงข่าวอังกฤษและสำนักแถลงข่าวอเมริกันอยู่ระยะหนึ่งก่อนที่จะลาออกเพื่อทำหน้าที่บรรณาธิการของสำนักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2505และได้ทำหน้าที่บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505จนถึงพุทธศักราช2512หลังจากนั้นได้เป็นบรรณาธิการนิตยสารอื่นๆอีกหลายฉบับเช่นวิทยาสารวิทยาสารปริทัศน์แต่การเป็นบรรณาธิการหนังสือในระยะหลังล้วนเป็นการทำงานในระยะสั้นเพราะท่านเป็นผู้ที่ยืนยันในความคิดเห็นที่ตนเชื่อว่าถูกต้องมากกว่าจะยอมผ่อนปลนแก่นายทุนนอกจากนั้นอาจารย์สุรักษ์ยังปฏิเสธการเข้าทำงานในระบบราชการคงเป็นเพราะว่าเมื่อเดินทางกลับจากประเทศอังกฤษนั้นอาจารย์สุรักษ์รู้สึกว่าระบบราชการไม่มีสมรรถภาพในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศอีกต่อไปแล้วและรัฐบาลในเวลานั้นก็มีความบกพร่องทางจริยธรรมจนทำให้ท่านไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องขณะเดียวกันก็มีความคิดว่าจะสามารถกระตุ้นสังคมจากนอกระบบราชการและจะสร้างความสัมพันธ์
ใกล้ชิดและมีอิทธิพลทางความคิดต่อคนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยต่างๆได้อาจารย์สุรักษ์มีความหวังว่าเมื่อคนรุ่นใหม่เหล่านี้เข้าไปทำงานในระบบราชการก็จะส่งผลให้ระบบราชการดีขึ้นแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนสามารถพัฒนาประเทศได้ถ้าพูดไปถึงตรงนี้อาจารย์สุรักษ์เชื่อมั่นหลักการอะไรจึงได้ปฏิเสธอย่างที่ดร. อุทัยว่าอาจารย์สุรักษ์นี่ต้องเชื่อมั่นในหลักการของเขาจะมาความเป็นอิสระนะความเป็นตัวของตัวเองอยากจะแสดงความคิดความเห็นโดยไม่ต้องไปติดอยู่กับกรอบโครงสร้างระเบียบกฎเกณฑ์สารพัดที่ทำให้ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะทั้งหลายเหล่านี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยแล้วก็อาจารย์มุ่งไปสู่เรื่องของการที่จะปลูกฝังเยาวชนร่วมสมัยของอาจารย์สุรักษ์เองเราจะเห็นชัดเจนว่าอาจารย์สุรักษ์เองเนี่ยจะไม่ไปยุ่งกับคนระดับข้างบนมากนอกจากเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือจริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายที่อาจารย์สุรักษ์ทำงานด้วยเนี่ยกลายเป็นคนหนุ่มสาวคนที่มีการศึกษาหรือถ้าพูดอีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจารย์สุรักษ์เลือกคนที่มีสติปัญญาค่อนข้างดีนะที่ทำงานด้วยคือพูดอย่างนี้อยากจะต้องท้าความนิดหน่อยถ้าคนไม่ได้ติดตามจารย์สุรักษ์เลือกมาทำสังคมศาสตร์ปริทัศน์ก็เป็นชื่อว่าเป็นหนังสือที่อนุรักษ์นิยมที่ก้าวหน้านะฮะอยู่ในระยะหนึ่งแล้วพอต่อมาก็มาทำกับคนหนุ่มสาวเมื่อมาสัมมนาที่นักเรียนสำนักการนักเรียนคริสเตียนเมื่อวันที่ ถ้าผมจำไม่ผิดกันวันที่9มกราคม2509เป็นเหตุให้พวกเรารู้จักนะแล้วต่อมาก็เปิดโอกาสให้นักศึกษากลุ่มนั้นเนี่ยทำหนังสือสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับนิสิตนักศึกษาแล้วเมื่อเป็นบัณฑิตก็ทำสังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับบัณฑิตนี่จันทร์สุรักษ์จะใช้เครื่องมือที่คนหนุ่มสาวสมัยนั้นต้องการท่านผู้ชมผู้ฟังคงลืมไปนะฮะว่าในสมัยจอมพลถนอมกิตติขจรเนี่ยเราออกหนังสือใดๆไม่ได้เลยสิ่งตีพิมพ์อะไรใดๆไม่ได้เมื่อเริ่มต้นตรงนี้จันทร์สุรักษ์ก็ยังทำสังคมศาสตร์ปริทัศน์ต่อแต่พอหม่อมเจ้าสุริยทรเตือนสติผมจำได้เลยทำฉบับชาวนาเลยใช่ใช่ถ้าเราวิเคราะห์ดูนะจะผิดจะถูกก็ไม่รู้แล้วแต่ผมคิดว่าจันทร์สุรักษ์เนี่ยโดยยุทธศาสตร์เนี่ยอาจารย์ต้องการจะเผยแพร่ความคิดระบบคิดใหม่ๆที่มันไม่ติดอยู่กับระบบแบบดั้งเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลือก รูปแบบของการกระจายความคิดได้แน่นอนตอนแรกก็อาจจะเป็นรูปของหนังสือรูปของการประชุมสัมมนาแบบนั้นเป้าหมายของหนังสือก็จะไปในกลุ่มคนที่มีการศึกษาดีนักเรียนนอกแล้วแต่ที่อ่านอยู่แล้วก็ไปที่กลุ่มคนเรียนหนังสือนักศึกษามหาลัยอันนี้ผมรู้สึกว่าอ่านจากตัวเอกสารหนังสือที่อาจารย์เขียนอาจารย์เป็นคนเขียนบทนำอยู่ตลอดเวลา5ปีของการเป็นบรรณาธิการสังคมศาสตร์ปริทัศน์อะไรเงี้ยแต่ว่า อันนั้นก็ทำระดับหนึ่งในการกระจายไปก็ไม่สามารถใช้การันตีได้จะมีคนอ่านมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์คงรู้ดีว่าสังคมไทยมันไม่ใช่สังคมของนักอ่านมันสังคมมุกปาฐะชอบพูดอาจารย์พูดเสมอชอบบอกใช้คำพูดครับการอ่านนิสัยรักการอ่านนี่มันไม่ใช่พื้นฐานของสังคมไทยเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเข้าใจว่าข้อจำกัดในการที่กระจายความคิดผ่านทางวารสารหนังสือและทั้งหลายที่อาจารย์แปลก็ดีแล้วก็ดีเนี่ยมันคงอยู่ในวงจำกัดอาจารย์จะผลักดันรูปแบบอื่นออกมานะให้แนวความคิดใหม่ๆเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับคนในสังคมไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่รับความคิดเหล่านี้ได้ง่ายหน่อยเนี่ยก็จะมีคนมีการศึกษาแล้วก็นักศึกษาในมหาลัยนักศึกษามหาลัยอาจารย์ก็ไม่ได้ทําแบบกวาดแบบทอดแหไปหมดนะอาจารย์ก็เลือกกลุ่มคนที่เราย้อนกลับไปเนี่ยคนที่มีความคิดมีสติปัญญาอยู่ระดับหนึ่งพูดง่ายว่าถ้าพูดตามภาษาเก่าๆก็บอกว่านกที่มันขนสีเดียวกันมันก็มารวมตัวด้วยกันเป็นฝูงเดียวกันนี่ก็มันก็ทําแบบนี้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์สุรักษ์ก็เราจะเห็นคนที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่อ่านหนังสืออาจารย์สุรักษ์เริ่มผลงานการคิดการเขียนมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนตอนอยู่มัธยมปีที่5ก็ได้เขียนบทความเรื่องแรกชื่อภายในดินแดนพุทธจักรลงตีพิมพ์ในหนังสือพุทธจักรรายเดือนซึ่งในส่วนนี้มีผู้ค้นพบว่ามีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความประทับใจขณะบวชเป็นสามเณรที่วัดทองนพคุณ
เป็นการแสดงออกถึงความคิดเห็นของเขาที่มีต่อสังคมในโรงเรียนฝ่ายคิดศาสนาที่มีความเข้มงวดและให้การเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ตนเองสนใจและไม่เพียงแต่จะเขียนหนังสือเท่านั้นอาจารย์สุรักษ์ยังได้ทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นอีกด้วยอย่างหนังสือยุววิทยาเป็นหนังสือที่อาจารย์สุรักษ์และเพื่อนร่วมชั้นเรียนช่วยกันทำขึ้นมาเพื่อเป็นเวทีวิจารณ์การเรียนการสอนในสมัยนั้นตลอดจนเขียนลงตีพิมพ์ในนิตยสารฉบับอื่นๆจนเกิดขัดแย้งกับผู้บริหารของโรงเรียนซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านการปิดกั้นทางความคิดในสมัยนั้นของเขาปีสุดท้ายของการเป็นนักเรียนท่านก็ได้เป็นบรรณาธิการหนังสืออุกโคสารซึ่งเป็นวารสารของโรงเรียนทำให้เขาเป็นที่รู้จักของชาวอัสสัมชัญทั่วไปจนมาในช่วงที่ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนั้นเขาก็ได้เขียนบทความลงในหนังสือสามัคคีสารซึ่งเป็นหนังสือของสมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษค่ะกลับมา ความสนใจแกนสุรักษ์ก่อนที่เรื่องหนุ่มสาวอาจารย์สุรักษ์ถือตัวว่าเป็นคนรู้เรื่องพระดีที่สุดคำว่าเรื่องพุทธเรื่องศาสนาก็ถือว่ารู้ดีและไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นจุดแข็งของอาจารย์สุรักษ์คือสามารถจะแลกเปลี่ยนความคิดทางพุทธศาสนากับศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นอาจารย์สุรักษ์ก็จากแวดวงในผู้นำทางศาสนาอื่นมากเพราะฉะนั้นเรื่องพระเนี่ยอาจารย์สุรักษ์ถือว่ารู้ดีเรื่องเจ้าก็ถือว่ารู้ดีคำว่ารู้ดีเพราะอะไรเป็นคนชอบอ่านพงศาวดารอ่านประวัติศาสตร์ เพราะฉะนั้นชื่อเนี่ยจำได้หมดลูกหลานใครมีคนเขาแย่ว่าอย่าไปทะเลาะกับอาจารย์สุรักษ์ใช่ไหมแกสามารถขุดโคตรมาพูดถึงได้ดังทั้งที่เจ้าตัวเองอาจจะไม่รู้จักโคตรเก้าของตัวเองเลยแต่จะรักรู้จักแล้วจำแม่นมากผมไม่เคยเห็นใครที่จำแม่นชื่อเจ้าตอนนี้อายุ84ไปแล้วอาจารย์ยังจำแม่นนะอันที่สามก็คือต้องถือว่าจะรักอาจจะถือตัวแต่แกยังไม่เคยพูดว่ารู้จักคนหนุ่มสาวนี่ที่สุดเพราะมีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ซึ่งพวกเราบางทีก็ไม่เข้าใจว่าแกทำไมไปให้โอกาสกับคนพวกนี้แกก็บางจะย้อนก็กูก็เคยให้โอกาสมึงแบบนี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยแกก็จะย้อนอย่างนี้คือพูดง่ายๆแกเป็นคนให้โอกาสใช่ใช่ใช่เนี่ยคืออันนี้เป็นจุดเนี่ยถ้าตอบคำถามเป็นเนี่ยเป็นความสำคัญของอาจารย์สุรักษ์อยู่ตรงนี้หลายคนเนี่ยเข้าหายากถ้าจะมีความรู้ดีมันมีแค่มีกำแพงกั้นอาจารย์สุรักษ์เนี่ยอาจารย์สุรักษ์เนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปพบส่วนตัวในหลายคนจะไม่ทราบนะอาจารย์สุรักษ์จะมีคนที่มีสองบุคลิกในที่สาธารณะในบุคลิกหนึ่งดูเกรี้ยวกราดอะไรอย่างนี้นะพวกเจ้าเลยแต่ถ้าไปเจอส่วนตัวอาจารย์สุรักษ์เป็นผู้ใหญ่เป็นครูที่ดียอมรับฟังนะคนรุ่นเด็กกว่านี่ผมพูดทั้งหมดนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวเองนะว่าในที่ประชุมเนี่ยอย่าไปเถียงอาจารย์สุรักษ์มากนะเดี๋ยวก็จะเกิดอาการขัดแย้งเยอะแต่ถ้ามาเจอที่บ้านเราไปหักล้างความคิดเห็นด้วยเดี๋ยวจะได้รับฟังก็จะบอกเราด้วยว่าดีนะที่มาเตือนสติเราแต่เราทำตรงนี้ผมว่านี่เป็นจุดดีของอาจารย์สุรักษ์และเรื่องของ คนที่อาจารย์สุรักษ์ให้โอกาสเนี่ยไม่ใช่ให้โอกาสอย่างเดียวนะอาจารย์สุรักษ์ให้โอกาสในเชิงสนับสนุนทุกอย่างบางทีเรารู้สึกว่าบางทีทำไมไปหนุนคนนั้นหนุนคนนี้เนี่ยอาจารย์สุรักษ์เขามองเห็นศักยภาพของคนมากกว่าคนทั่วไปเองสำหรับคนรุ่นใหม่ในสังคมนั้นอาจารย์สุรักษ์ได้เคยพูดถึงคนรุ่นใหม่ว่าผมอุดหนุนเขาให้กำลังใจเขามากกว่าบางทีก็ตามเขาไม่ค่อยทันก็ต้องยอมรับว่าแก่แล้วแต่ผมไม่ตัดสินผมพยายามฟังเขาถ้าไม่ฟังเขาเราจะหลุดไปเลยเราไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับเขาประโยคข้างต้นนี้สะท้อนให้เห็นว่าอาจารย์สุรักษ์นั้นไม่เคยปฏิเสธที่จะรับฟังความคิดของคนรุ่นใหม่และพร้อมที่จะสนับสนุนความคิดของคนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่จะเห็นได้จากลูกศิษย์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านหลายคนเองก็มีพื้นที่ในการทำงานที่เหมาะสมกับตนเองส่วนหนึ่งก็มาจากแรงผลักแรงสนับสนุนจากอาจารย์ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซึ่งสิ่งที่ชัดเจนก็คือนิตยสารปาจารยสารที่ท่านให้โอกาสกับเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเป็นบรรณาธิการเพราะเขามีความฝันมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ตนเองเรียนรู้สังคมอาจารย์ก็ให้การสนับสนุนนั่นเองค่ะจุดแข็งก็จะสลักอันหนึ่งคืออ่านหนังสือบ้างอ่านหนังสือสมัยใหม่อ่านหนังสือทั่วโลกต้องเรียกว่าทั่วโลกจริงๆลูกศิษย์ลูกหาที่อ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยก็จะไปติดอาจารย์สุรักษ์เ
าจารย์สุรักษ์จะแนะนำหนังสือเพราะนั้นความคิดของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยจะเขาเรียกว่ารวบสมัยนะบางครั้งก็อาจจะนำสมัยไม่ล่าสมัยอาจารย์สุรักษ์เนี่ยพระอาจารย์ติดตามความคิดใหม่ๆและอาจารย์สุรักษ์นี่เป็นคนคงเส้นคงวาในแง่นี้นะไม่ใช่ว่ายุคหนึ่ง สนับสนุน คนหนุ่มสาวยุคหนึ่งอาจารย์สุรักษ์นี่เป็นคนคงเส้นคงวานี่เป็นลักษณะของอาจารย์สุรักษ์นั้นเกือบทุกเรื่องอาจารย์คงเส้นคงวาอันหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะของอาจารย์สุรักษ์นะที่พี่พบถามไปไม่หมดเลยก็ว่าอาจารย์สุรักษ์นี่เป็นคนที่คงเส้นคงวาอย่างส่งสคสเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคนไทยที่ไหนนะที่ทำแบบอาจารย์สุรักษ์เนี่ยแกส่งอยู่ได้ทุกปีไม่แล้วแกทำสสเองนะแกฝากคนโน้นคนนี้ส่งทุกคนแกคงเส้นคงวามากเลยไม่มีใครทำบ้างแบบนี้คงเส้นคงวาอย่างหนึ่งแกก็จดบันทึกแล้วอีกอันหนึ่งที่คงเส้นคงวาคนอาจจะไม่รู้สึกคนที่แกรู้จักแล้วเสียชีวิตแกจะเขียนทิ้งหมดใช่แกเป็นคนที่เขียนประวัติ คนเนี่ย ผมคิดว่ามากที่สุดบุคคลที่เสียชีวิตนะมากที่สุดในประเทศไทยท่านสุรัตน์ถือว่าเป็นคนเขียนหนังสือไวนะฮะเท่าที่ผมรู้จักไม่มีใครเขียนหนังสือไวแต่เพราะความว่าอ่านมากอ่านมากนี่อ่านมากจริงๆอ่านหนังสือเก่ามากอีกอันหนึ่งที่จะต้องพูดว่าอาจารย์สุรักษ์มักจะมองคนที่คิดว่าเป็นเลิศยกตัวอย่างเช่นท่านอังคารกัญญาณรพงษ์เนี่ยโอ้ยตอนที่ยุคนั้นเนี่ยคนติดเตียงกันมากคนเขียนอะไรกวีไม่ถูกฉันทลักษณ์อะไรต่ออะไรอาจารย์สุรักษ์เห็นตัวนี้เห็นตัวนี้แล้วก็สร้างรางวัลขึ้นมาเอาคนที่มีชื่อเสียงมาเป็นกรรมการเนี่ยนะเพื่อจะให้เลือกอังคารกัญญาณรพงษ์เป็นกวีอะไรล่ะของรัตนโกสินทร์คืออาจารย์สุรักษ์เนี่ย ฐานคิดถ้าเราวิเคราะห์อาจารย์นะอาจารย์จะใช้ฐานของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดของผู้คนในสังคมเนี่ยโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวเนี่ยบนพื้นฐานของสิ่งที่เรียกรวมๆเป็นวัฒนธรรมเป็นหลักอาจารย์ไม่สนใจวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยนะในการปรับเปลี่ยนพยายามครั้งหนึ่งพยายามจะสนใจพยายามจะสนใจไอ้แคปิตอลลิสต์พยายามจะสนใจมาร์กซ์แต่พอเขียนบทความไว้เรารู้เลยว่ามันไม่ถือ อ่ะอาจารย์ที่สนใจอย่างนี้อาจารย์สังเกตพันจารย์ท่านบอกที่พูดตะกี้เนี่ยอาจารย์สนใจว่าผ่านทางศิลปะก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยกันขัดเกลาวิธีคิดของคนไทยเรื่องวรรณกรรมอาจารย์ที่ยกย่องคนอย่างท่านอังคารกัญญาณรพงษ์เงยเจ้าไก่พวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของดนตรีอาจารย์สนใจนะไม่มีพื้นเลยอาจารย์สุรักษ์เรื่องดนตรีตอนหลังพยายามจะมาฟังวงเพลงแต่ว่าอาจารย์เห็นว่าผ่านทางนี้ไปได้ประวัติศาสตร์ศาสนาเนี่ยคือแนวของอาจารย์สุรักษ์เนี่ยโดยคิดว่าผ่านทางบทเพราะสังเกตด้วยเวลาเราไปอยู่กับอาจารย์สุรักษ์เนี่ยอาจารย์จะแนะให้เราเนี่ยไปเส้นหนึ่งไปพบกับพระไปเรียนรู้อะไรต่างๆคุณค่าผ่านพื้นฐานศาสนาไปเจอกันศิลปะศิลปินแม้แต่เรื่องเพื่อนเราเนี่ยเทพสิริมาเนี่ยเห็นไหมก็ดึงเข้ามาใช่ไหมเพราะอาจารย์สุรักษ์จะใช้แนวทางด้านพื้นฐานของวัฒนธรรมนี่เป็นหลักของการผลักดันวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือศิลปะพวกนี้เป็นตัวผลักดันไม่แต่ปัจจุบันนี้อาจารย์ก็ยังใช้อย่างนั้นอยู่นะเด็กใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเห็นไหมก็ถือเป็นปัญญาชนที่สนใจเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอันนี้เป็นจุดเด่นของอาจารย์สุรักษ์คนอื่นเนี่ยอย่าไปทำเรื่องอื่นแต่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยใช้เรื่องนี้เป็นหลักใช่เพราะว่าที่แกเขียนเล่าในประวัติเนี่ยก็ชอบดูละครอะไรพวกนี้สองก็การเป็นนักพูดก็ฝึกมาจากการเทศตอนเป็นเนนนะก็เลยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีเสียงมีพลังจนตั้งฉายาตัวเองใช่ไหมว่าเป็นอะไรล่ะพยัคฆ์ของการพูดหรือฤาษีของการพูดอะไรเนี่ยนะก็ตั้งฉายาอาจารย์สุรักษ์นั้นเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีศิลปะในการพูดชนิดหาตัวจับได้ยากไม่ว่าจะวิพากษ์ใครคนที่โดนเข้าคงนอนสะดุ้งไปหลายวันลีลาของท่านนั้นอาจจะเรียกได้ว่าขวานผ่าซากในบางครั้งแต่สิ่งที่ทำให้อาจารย์สุรักษ์มีความแตกต่างจากปัญญาชนนักวิจารณ์คนอื่นๆก็คืออาจารย์สุรักษ์ไม่ได้จำกัดการวิพากษ์วิจารณ์เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่กลับขยายขอบเขตการวิพากษ์วิจารณ์ออกไปยังประเด็นปัญหาร่วมสมัยนับตั้งแต่เรื่องการปกครองประเทศองค์กรทางศาสนาปัญหาการศึกษาจนถึงความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนที่เป็นผลมาจากการพัฒนาที่ภาครัฐดำเนินงานมาโดยตลอดอาจารย์สุรักษ์กับสังคมไทย
จากวันนี้ไป84ปีดร.อุทัยในฐานะก็ติดตามจันทร์สุรักษ์รู้จักจันทร์สุรักษ์แล้วก็สนิทสนมกับจันทร์สุรักษ์เนี่ยเข้าใจสิ่งที่จันทร์สุรักษ์ทำมาตลอด84ปีจริงๆแล้วเนี่ยต่อไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยจันทร์สุรักษ์จะมีบทบาทยังไง สังคมไทยจะวางจันทร์สุรักษ์ไว้ตรงไหนตอนนี้วางอาจารย์สุรักษ์ในฐานะเป็นประชาชนสยามที่จริงนั่นเป็นคำที่หลายคนพูดอาจารย์สุรักษ์นะที่จริงๆถ้าเราใช้คำอีกคำหนึ่งเนี่ยสิ่งที่อาจารย์สุรักษ์ทำมาทั้งหมดตลอดชีวิตของอาจารย์ตั้งแต่กลับมาเมืองไทยเนี่ยคืออาจารย์สุรักษ์ได้วางตัวในสิ่งที่ผมใช้คำภาษาวัดนะอาจารย์ทำตัวเป็นกัลยาณมิตรคือกัลยาณมิตรเนี่ยจะต้องชี้แนะบอกคนอื่นด้วยความตรงไปตรงมานะไม่ใช่ไปทำแบบปาปมิตรพูดเพื่อเอาใจตัวเองได้ผลประโยชน์เองจะทุเลาะไม่ทำอันนี้เลยจะทุเลาะทำในฐานะกัลยาณมิตรแต่ปัญหาของสังคมไทยเนี่ยมันไม่เข้าใจความเป็นกัลยาณมิตรดังว่าถ้ากัลยาณมิตรเนี่ยจะต้องพูดในสิ่งที่ผู้ฟังชอบเท่านั้นอันนี้เป็นสำคัญทีนี้พอคนไม่เข้าใจนี้เนี่ยก็เลยมองไม่เห็นว่าการทุเลาะเนี่ยสร้างประโยชน์เยอะในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรของคนทุกกลุ่มตั้งแต่ข้างบนลงมาถึงข้างล่างเลยนะการทุเลาะจะเป็นคนแบบนี้อันนี้กัลยาณมิตรในภาษาทางของศาสนาพุทธเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์สุรักษ์ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่แต่ว่าสังคมไทยเนี่ยในแนวคิดหรือคอนเซปต์เรื่องตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้รับการอะไรอ่ะให้ความสำคัญมากเวลาเราพูดมาทั้งหมดสังคมเราเนี่ยพูดยกย่องพูดแต่ของดีเพื่อนชอบฟังอ่ะหลายคนเราเห็นอาจารย์สุรักษ์เนี่ยกลายเป็นเรื่องว่าดีหาเรื่องว่าคนอื่นด่าคนอื่นสร้างเครดิตเอาตัวเด่นอะไรอย่างเงี้ยนะที่ทำให้บทบาทของอาจารย์สุรักษ์อันเนี้ยในสายตาคนจำนวนมากเนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์สุรักษ์กลายเป็นตัวร้ายด้วยซ้ำไปนี่ก็น่าเสียดายนะทีนี้ต่อไปข้างหน้าอาจารย์สุรักษ์เนี่ยตอนนี้ก็85แล้วผมว่าอาจารย์สุรักษ์เองไม่รู้เหมือนกันนะอาจารย์ยังคิดจะทำเรื่องใหม่อยู่เรื่อยที่ผมยังคิดว่าบางทีมันกำลังก็อาจจะไม่พอแหละนะแต่ว่าอาจารย์ก็ยังคิดอยากจะทำอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์เป็นปัญญาชนสยามที่มีอิทธิพลต่อนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวสูงสุดคนหนึ่งในประเทศไทยเขาเป็นผู้นำทางความคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านเป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่าท่านมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการงอกงามทางสติปัญญาท่านเป็นผู้ที่อ่านมากมีโอกาสเข้าถึงหนังสือดีๆทั่วโลกและใช้วิจารณญาณวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงกับข้อมูลความคิดต่างๆได้อย่างลึกซึ้งนอกจากการอ่านแล้วท่านยังคบหาและมีกิจกรรมทั้งทางปัญญาการทำงานเคลื่อนไหวสังคมกับปัญญาชนทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญท่านยังรับสมองและรับฝีมือโดยการพูดและเขียนอยู่เสมอกระทั่งในวาระที่ท่านกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย85ปีท่านก็ยังคงพูดยังคงเขียนอยู่อย่างไม่หยุดยั้งและดูจะมีความคิดอ่านใหม่ๆสอดแทรกไปในคำพูดและข้อเขียนของท่านอยู่เสมอนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ